เผยโฉมลุคใหม่ฟลุ๊กกะล่อนพร้อมเฉลยสัญญกรรมทั้งตัวหมดไป37ล้านเผยโฉมลุคใหม่ฟลุ๊กกะล่อนพร้อมเฉลยบินไปสัญญกรรมที่เกาหลีทั้งตัวหมดไป37ล้านวันที่16มีนาคม66หลังหายหน้าหายตาไปหลายวันทำเอาแฟนๆต่างถามถึงฟลุ๊กธนบแสงโอสถหรือฟลุ๊กกะล่อนเน็ตไอดอลคนดังซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ไอจีฟลุ๊กกะรนว่าเฉลยสักที 55,555 ที่หายไปไม่ใช่หนาวหรืออะไรนะทุกคนแอบไปอัปเดตหน้าใหม่มางับหลายความรู้สึกมากๆแบบทั้งดีใจตื่นเต้นกลัวเยอะมากแต่ที่รู้สึกดีมากๆคือได้สัญญกรรมพร้อมกับมันอีกครั้งในชีวิตเพราะบนหน้าเรามีสัญญกรรมแค่อย่างเดียวคือจมูกที่ทำพร้อมกันเมื่อ 6-7 ปีก่อนที่เกาหลีโรงพยาบาลไอดีที่เดิมเลยและครั้งนี้ก็กลับมาแก้ที่เดิมเพราะมั่นใจและไว้ใจมากตั้งแต่ครั้งที่แล้วเอางี้นะตอนนี้สวยขึ้นมากทำหลายอย่างเลยทุกคน 555,555 โพสต์นี้ก็รวมตั้งแต่ก่อนถ่ายยันวันถอดเฝือกไว้แล้วเลื่อนชมได้เลยชมรูปเสร็จอย่าลืมมาชมกันด้วยนะคะขณะเดียวกันใน YouTube ช่องโลกของคนมีหนวดของฟลุ๊กกะล่อนก็ได้โพสต์คลิปรีวิวการไสยกรรมไว้โดยระบุว่าเฉลยสัญญกรรมทั้งตัว37ล้านฟลุ๊กกะล่อนมันที่เกาหลีแพงสุดในชีวิตอย่าบอกนะว่าอินฟลูจีนถูกสามีนอกใจหันทำสัญญกรรมเหตุอยากเปลี่ยนตัวเองให้สามีเสียดายอินฟลูจีนถูกสามีนอกใจหันทำสัญญกรรมสวยเช้งเหตุอยากเปลี่ยนตัวเองให้สามีเสียดายและเสียใจที่นอกใจเธอแบบนี้กระแสไวรัลในโลกออนไลน์ประเทศจีนกำลังพูดถึงอินฟลูเอนเซอร์สาวคนหนึ่งที่เป็นที่โด่งดังในโตอินหรือติ๊กต็อกจีนเพราะเธอออกมาอัดคลิปเล่าความทุกข์ใจสามีสุดที่รักที่คบกันมา8ปีแอบนอกใจไปหาสาวอื่นฟ้านเซียวฮุยสาวหน้าตาอ่อนหวานมีผู้ติดตามบนโตอิน12ล้านคนและได้รับความนิยมจากวิดีโอเกี่ยวกับการทำงานหนักในชนบทและการเลี้ยงลูกอย่างไรก็ตามปีที่แล้วเนื่องจากสามีของเธอที่คบกันมา8ปีมีชู้กิ๊กเธอจึงหย่าด้วยความโกรธและกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเธอหยุดอัปเดตกระทั่นหันเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้และไม่ได้โชว์หน้าเลยนานจนวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาได้สร้างความประหลาดใจให้แฟนคลับเพราะเธอไปสัญญกรรมตาจมูกและปากพร้อมเขียนข้อความว่าฉันต้องการทำให้เขาเสียใจฟ้านเซียวฮุยอัปเดตวิดีโอประจำวันของเธอโดยเปิดเผยว่าแม้ว่าเธอจะย้ายออกไปพร้อมกับลูกๆของเธอแล้วแต่เธอยังต้องกลับไปที่บ้านเกิดของอดีตสามีเพื่อทำบางสิ่งจากนั้นเธอจะได้เห็นครอบครัวของอดีตสามีอีกครั้งฉันจะกลับไปในเดือนเมษายนและฉันต้องให้คนอื่นเห็นว่าฉันเปลี่ยนไปฉันอย่าร้างฉันเงียบขรึมฉันอยากใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเธอฉันทำเพื่อลูกเท่านั้นไม่ใช่เพื่อตัวเอง8ปีของฉันเสียเวลาไปมากอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากทำให้เขาเสียใจและรู้สึกเสียดายเมื่อมองย้อนกลับไป8ปีที่ผ่านมาฟ้านเซียวฮุยมุ่งความสนใจไปที่เด็กๆและละเลยการแต่งตัวและดูแลตัวเองฉันไม่โทษเขาอดีตสามีที่บอกว่าฉันเหมือนเด็กสภาพเหมือนผู้ชายตัวใหญ่และฉันดูไม่เหมือนผู้หญิงในทุกๆวันฟ้านเซียวฮุยภาพจากแฟนเซียวฮุยนอกจากนี้ชาวเน็ตบางคนเคยแสดงความคิดเห็นว่าจมูกของเธอดูไม่ดีดังนั้นฟ้านเซียวฮุยปรับแต่งจมูกของเธอเล็กน้อยพร้อมเล่าว่าค่าสัญญกรรมมันแพงกว่ามากกว่าฟันของฉันเธอยังคงถามแฟนๆว่า
คุณคิดว่านี่โอเคไหมฟ่านเซียวฮุยยังแสดงความตื่นเต้นว่าหลังจาก8ปีที่ผ่านมาตอนนี้เธอรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงมีความสามารถเธอต้องแต่งตัวให้สวยงามฉีดน้ำหอมและสวมรองเท้าส้นสูงเพื่อให้รูปร่างหน้าตาของเธอดูดีเพื่อตัวเองคุณต้องดูดีถ้าคุณไม่คุณจะเสียใจคุณต้องฟังฉันนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวที่จริงใจของฉันเริ่มอาชีพของคุณทำตัวให้สวยงามฟ่านเซียวฮุยภาพจากแฟนเซียวฮุยหลังจากที่วิดีโอถูกเปิดเผยชาวเน็ตหลายคนต่างตกตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของเธอและพบว่าไม่เพียงแค่เธอปรับรูปร่างจมูกของเธอเล็กน้อยเท่านั้นแต่แม้แต่ตาสองชั้นและมุมปากของเธอยังมีรอยตัดที่เห็นได้ชัดอีกด้วยแฟนคลับหลายคนไม่พอใจและให้คำแนะนำว่าเธอหน้าตาดีอยู่แล้วไม่เห็นจำเป็นต้องสัญญกรรมมันไม่ได้หมายความว่าคุณรักตัวเองและใช้ชีวิตเพื่อตัวเองคุณก็แค่ไปทำสัญญกรรมอย่าพยายามผิดทางตอนนี้ฉันรู้สึกไม่คุ้นเคยกับคุณอีกต่อไปแล้วเราไม่มีคุณสมบัติที่จะพูดอะไรเธอแค่ต้องการเวลาที่จะออกมาขอบคุณที่มาจากเอ็ดทูเดย์นุ่นสุทธิภาโพสต์ใหม่ในรอบ2วันชาวเน็ตด่าแรงไม่มีจิตสำนึกเหรอคะนุ่นสุทธิภางานเข้าจังๆหลังชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่นุ่นสุทธิภานักแสดงสาวและยูทูบเบอร์ที่ถูกโยงว่ามีเหี่ยวทำให้คู่รักสายฮาอย่างก้อยกับนิกกี้มีข่าวระหองระแหงกันจนกลายเป็นปมดราม่าอย่างหนักในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้นุ่นสุทธิภาจนกระทั่งเมื่อชาวงเช้าของวันที่17มีนาคม66สาวนุ่นได้เคลื่อนไหวผ่าน IG Story ว่ามีแต่ความรักแบบพี่น้องที่ผลักดันกันในการทำงานเท่านั้นซัพพอร์ตกันเสมอถามไถ่งานเผื่อพี่ๆให้ตลอดมีแต่ความหวังดีส่วนเรื่องความรักแบบอื่นเป็นไปไม่ได้เลยแยกเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจนค่ะนุ่นสุทธิภาเรื่องประเด็นของพี่ที่เกิดขึ้นนุ่นก็ได้รับรู้มาว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงนัดกันไว้ทำให้มีปัญหากันขอบคุณที่เปิดใจรับฟังค่ะและล่าสุดนุ่นได้โพสต์รูปลง IG นูนขีดล่างสุทธิฟ้าอีกครั้งหลังจากไม่ได้โพสต์มากว่า2วันพร้อมกับมีข้อความว่า Get up and go to work ซึ่งในโพสต์นี้มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจและอวดใจในช่องคอมเมนต์จำนวนมากอาทิข้อความว่าเป็นกำลังใจให้นะครับสวยมากคุณนุ่นเป็นกำลังใจครับพวกมีปากพูดไปโยงให้คนอื่นเสียหายเป็นกำลังใจให้ครับชาวเน็ตมั่วโยงกันไปหมดขอบคุณที่คอยซับพอแต่นายน้อยนะครับเป็นต้นนุ่นสุทธิภาแต่หากเข้าไปดูในโพสต์เก่าเมื่อ2วันก่อนของนุ่นกลับพบข้อความจากชาวเน็ตจำนวนมากที่เข้ามาแซะและต่อว่ายกตัวอย่างข้อความดังนี้จริงๆถ้ามีแฟนหรือหลัวก็ไม่ควรเยอะใส่แฟนชาวบ้านเขานะคะสงสารครอบครัวเขาเนาะพอยอด้วยกันอ่ะพี่จุลภาคควรมีขอบเขตจุลภาคสนิทแค่ไหนแต่ก็ต้องมีการเว้นระยะบ้างนะคะรับแต่คอนเทนต์แนวนี้หรอคะนุ่นสุทธิภาการให้ที่ดีคือการให้เกียรตินะคะแสดงว่าถ้ามีแฟนละแฟนคุณหอมกอดจับมือกับผู้หญิงคนอื่นได้สินะควรมีระยะห่างนะถ้าเป็นพี่น้องคลานตามออดท้องพ่อแม่เดียวกันว่าไปอย่างอันนี้เกินไปจุลภาคเสื้อแฟนเขาคุณจะขอจะมางองแงอย่างนั้นไม่ได้นะคะมารยาทเนาะเขาก็มีแฟนก็ควรให้เกียรติแฟนเขาด้วยจะงานจะเพื่อนจะพี่น้องมาแต่ไหนแต่ไรก็ควรเว้นระยะห่างสักนิดไม่ใช่จะกอดจะหอมกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันตามอำเภอใจให้เกียรติกันบ้างไม่ใช่ไม่เกรงใจกันเลยมันต้องขนาดไหนถึงไปทำกันได้ขนาดนั้นจุลภาคเกินนนไม่ต้องให้คนอื่นมาสอนเยอะแยะอะไรเลยถามจริงๆไม่มีจิตใต้สำนึกเลยหรอคะหรือแยกแยะไม่ได้หรอว่าอะไรควรอะไรไม่ควรถามจริงๆค่ะขอบคุณ IG นูนขีดล่างสุทธิฟ้า